gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for Pokemon Go 2018. ไปกันจ้ะสวัสดีครับผมจูเนียร์คลิปหาครับผมกลับมาอีกครั้งกับการเล่นเกมโปเกมอนโกนะครับผมไม่ได้กลับมาเล่นหรอกครับผมก็เล่นทุกวันอยู่แล้วนะครับครับใช่แล้วครับผมครับใช่แล้วครับผมไม่ได้กลับมาเล่นนะแต่ผมเล่นอยู่แล้วทุกวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเขามีอะไรอัปเดตไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับผมนี่นะครับหน้าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนี่นะฮะหน้าบูธเข้าเกมเปลี่ยนไปนะครับผมนี่เป็นลูกพิกาจูแล้วก็เขียนว่า2018นะครับผมสวยงามครับสุดยอดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็กดโอเคนะครับนี่นะครับผมนี่นะฮะแผนที่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเพลงมันเปลี่ยนไปครับปกติเนี่ยตอนกลางคืนนะมันจะเป็นเพลงเดียวกับตอนกลางวันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันอัปเดตเพลงตอนกลางคืนมันก็จะไม่เหมือนตอนกลางวันแล้วนะฮะมันจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับเป็นแบบนี้ครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บโปเกมอนกันเลยนะฮะนี่นะครับผมนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะตัว CP ที่เยอะที่สุดของผมก็คือตัวนี้ครับผมพินเซอร์นะครับผมตัวนี้นะที่มันเหมือนแมลงนะครับผมมี CP ทั้งหมด 1,667 CP นะครับผมก็ถือว่าน้อยนะผมยังไม่เคยจับตัวที่มันได้เยอะไปกว่านี้เลยนะเพราะว่าผมกากนะครับนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับไข่ผมฟักนี่นะยังไม่แตกเลยนะครับก็มีเยอะครับไข่มีเยอะตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์กันเลยนะครับโปรไฟล์นี่นะครับมันอัปเดตครับผมเราสามารถเอาตัวโปเกมอนที่เราจับเนี่ยมาเป็นบัดดี้ได้ครับแล้วเราก็จะได้ลูกอมเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับผมนี่นะฮะผมเอานกตัวนี้มาเป็นบัดดี้นะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับผมลืมบอกไปอย่างนึงผมอยู่ทีมแวลเลอร์นะครับผมผมอยู่ทีมแวลเลอร์นะฮะเลื่อนลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นยิมที่เราไปยึดมานะฮะมันจะลิสต์ขึ้นมานะฮะนี่ผมยึดไปทั้งหมด5ยิมนะฮะในจังหวัดเชียงใหม่นะนี่นะฮะยึดมาได้ตั้ง5ยิมแล้วนะครับผมส่วนระบบยิมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับรูปร่างของยิมมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูระบบยิมกันนะฮะนี่นะฮะยิมมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะรูปร่างของยิมนะฮะมันจะออกกลมๆอ้วนๆมันไม่ได้แบบสูงๆยาวๆเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาตียิมกันเลยมาเราจะมายึดยิมของทีมมิสติกกันนะฮะมาตียิมกันเลยครับมานี่นะฮะโอ้โหเป็นตัวผมไม่รู้จักชื่อมันฮะเดี๋ยวเรามาตีอะไรมีตัวเดียวด้วยนะฮะมาเอ้าตีไม่ได้ครับอ๋อเราต้องไปเดินใกล้ยิมนะฮะยิมมันอยู่ตรงนี้นะฮะต้องเดินไปใกล้ๆโอเคนะฮะยิมมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาตียิมกันเลยนะฮะมาตีกันเลยนะฮะนี่มีตัวเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวเร่งแสงหน้าจอนิดนึงนะฮะอยู่ตัวเดียวมาตีเลยนะฮะนี่นะฮะ CP ผมแค่พันครับเราของเขาแค่ 2,000 เดี๋ยวเราจะยึดยิมกันเลยนะฮะมาโอ้โหรู้สึกว่าไอตัวนี้มันตีแรงกันนะ EV นะ EV ร่าง2นะตีแรงมากเลยนะโอ้โหโอ้โหนี่นะฮะดูซิผมยึดยิมมันได้ไหมนี่ครับเรียบร้อยครับ yes ผมยึดยิมได้แล้วครับผมฮ่าผมทีมไดเลอร์ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมมิสติกพร้อมหรือยังที่จะกลับมายึดยิมของคุณส่วนสถานที่ที่เหล่าเทรนเนอร์ในเชียงใหม่ไปรวมตัวนั้นส่วนสถานที่ที่เหล่าเทรนเนอร์ในเชียงใหม่ไปรวมตัวกันนั่นก็คืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับและตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะฮะจุดตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดที่เราเทรนเนอร์โปเกมอนเนี่ยก็จะมาเล่นโปเกมอนกันที่นี่นะโอ้โหคือคนนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวว่าตอนนี้ลองไปดูแล้วรอครับลองหันไปดูรอบตอนนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนนะส่วนฝั่งตัวข้างนี้ก็จะเป็นมันจะมีเสาโปเกช็อปอยู่สองเสานะฮะแล้วก็ด้านนู้นครับด้านนู้นจะมีวัดนะฮะถ้านู้นจะมีวัดก็จะมีเสาอยู่1เสานะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะเป็นยิมนะฮะก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงระหว่างทีมแบลเลอร์แล้วก็ทีมมิสติกนะฮะทีมเหลืองนี่ไม่ค่อยจะได้มายึดยิมประกาศจากทีมแบลเลอร์
นับตั้งแต่วันที่เปิดตัวเกมในปี2015จนถึงตอนนี้จำนวนผู้เล่นเกมโปเกมอนโกได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนแทบจะไม่มีใครเล่นเกมนี้แล้วทีมแวลเลอร์หรือทีมแดงของเราจึงได้คิดแผนการอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเราจะทำการยึดยิมที่มีทั้งหมดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เราได้ยึดไปหลายพื้นที่แล้วอำเภอสันกำแพงตำบลต้นเป่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่วนชาแนลเช็คคนเดิมเขาอยู่ทีมมิสติกเขาจะทำการยึดยิมที่มีทั้งหมดอยู่ในจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ทีมแวลเลอร์ของเราพร้อมแล้วที่จะกลับไปยืนอยู่บนบัลลังก์ยิมของทีมแวลเลอร์ทีมมิสติกและทีมเหลืองเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะพวกเรากำลังจะไปยึดยิมของคุณ